วัสดีครับวันนี้อยู่กับจอ OLED นะใครที่กำลังแบบว่าเล็งๆจอ OLED อยู่แล้วอาจจะกังวลบางเรื่องหรือว่าใครเคยแบบว่าอ่ะดูรีวิวตัว QD OLED นะครับแพนเนล QD OLED Gen 1แล้วเจอปัญหาตัวหนังสืออะไรเงี้ยรวมถึงคนที่อาจจะกำลังห่วงว่าเราเอามาใช้งานแล้วจะเจอปัญหาเบิร์นอินหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับผมว่าคลิปนี้อาจจะทำให้ทุกคนเนี่ยอ่ะสบายใจได้มากขึ้นครับเพราะว่าผมเอามาใช้เป็นจอที่พูดง่ายๆเป็น Ready Driver แล้วนะครับก็คือใช้ในทุกๆวันเลยนะเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังครับว่าทำไมเนี่ยผมสบายใจขึ้นแล้วผมก็โอเคแล้วล่ะที่จะมีจอ OLED ใช้ในทุกๆวันครับเราเริ่มกันจากนี้ก่อนดีกว่านะครับจอตัวนี้คือ MSI Series MAG ครับรุ่น 321 UPX ครับ32นิ้วแน่นอนครับจากรหัสนะ321 UPX ครับแน่นอนว่าจอตัวนี้เป็นจอสำหรับเล่นเกมนะ Refresh Rate เนี่ยสูงสุดถึง 240Hzแล้วก็แบบมันให้เทคโนโลยีหลายๆอย่างมาสำหรับเล่นเกมจริงๆครับแต่ว่าที่ผมเล่าเรื่อง MAG เพราะว่าเนี่ยแหละสาเหตุที่ผมเลือก MSI MAG แน่นอนครับผมเชียร์ Arsenal ครับ MAG เนี่ยคือ MSI Arsenal Gaming มันมี Arsenal เหมือนกันแม้ว่ามันจะดูเป็นเหตุผลที่ตลกเป็นเหตุผลที่ดูละเราอาจจะใช้คำว่าติงตองก็ได้ใช่ไหมแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยใช่ครับก็ยอมรับแหละมันมีอาร์เซนอลมันก็เลยทำให้เราสนใจใช่ไหมแต่ว่าพอเราเนี่ยหาข้อมูลลึกขึ้นเราก็เลยคิดว่าเอ้ยจอตัวนี้มันน่าจะโอเคนะถ้าเกิดเราจะเอามาใช้งานแล้วพอเอามาใช้งานอ่ะเฮ้ยมันไม่ผิดหวังอ่ะมันแฮปปี้จริงๆครับก็เลยตัดสินใจว่าอ่ะใช้มาสักระยะแล้วเพื่อนๆอาจจะเห็นพงแหละว่าเคยใช้มาสักระยะเอามาโผล่อยู่ตรงเนี้ยตั้งอยู่ตรงเนี้ยนานละวันนี้เพิ่งจะแบบเซตอัพอะไรเริ่มลงตัวนะครับมี USB hub มาตั้งมีลำโพงมาตั้งอะไรเงี้ยใช้เป็นจอได้แบบโอ้โหดูหนังฟังเพลงสนุกจริงๆครับแล้วก็อ่ะเข้าเรื่องกันดีกว่าจอตัวนี้ครับจอ OLED 32นิ้ว 4K นะครับแล้วก็เรียกว่าอะไรดีได้เซอร์ติฟายมาด้วยนะเซอร์ติฟายเนี่ยเซอร์ติฟายมา2ตัวครับอันแรก Visa Clear MR 13,000 ครับเลขยิ่งสูง Motion Blur ยิ่งน้อยหมายความว่าเราจะเล่นเกมดูหนังได้แบบว่าไม่เห็น motion blur อ่ะไม่มี ghost อ่ะถามว่าจอ OLED มันเป็นอย่างนั้นมันควรจะเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วใช่ไหมเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันแบบ response อ่ะมันคือ 0.03 มิลลิเซกแบบ gray to gray ซึ่งมันแบบน้อยมากใครเคยใช้จอ OLED ก็จะรู้ดีแหละและยิ่งอันเนี้ย refresh rate 240Hz คนเล่นเกมเนี่ยสะใจแน่นอนมีเทคโนโลยีให้ช่วยเล่นเกมสนุกสนุกอีกด้วยนะเดี๋ยวค่อยเล่าครับแล้วก็ตัว certify อีกอย่างนึงนะครับVisa เหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็น display เป็น HDR display to back 400อันนี้จะทำให้เวลาที่ดูคอนเทนต์ HDR เนี่ยสีดำมันดำมืดสนิทจริงๆครับช่วงที่สว่างเนี่ยก็แบบว่าเจิดจรัสนะสีเหลืองสีทองสีแดงอะไรเงี้ยมันก็จะแบบว่าสีสันมันสดแล้วมันก็แบบว่าดูแล้วมันอิ่มมันฉ่ำมันเต็มตาจริงๆครับถือว่าเป็นจอที่ตอบโจทย์เรื่อง entertainment น่ะครบถ้วนนะดูหนังดูคอนเทนต์ YouTube ก็ได้อ่ะแล้วก็อ่ะเล่นเกมเนี่ยได้อยู่ละรวมถึงเอามาตัดต่อวิดีโอก็ดีด้วยนะครับเพราะว่าหน้าจอเนี่ยเรื่องสี 99% DCI P3 แน่นอนอ่ะถ้าเปอร์เซ็นต์ DCI P3 มันไม่สูงพอที่จะใช้ทำงานพงเนี่ยไม่ซื้ออยู่แล้วนะเพื่อนๆจะรู้อยู่แล้วนะว่าพงเนี่ยต้องตัดต่อวิดีโอลง YouTube ให้เพื่อนๆดูอยู่แล้วนะครับแน่นอนว่ามันให้สีที่อันนี้ตกใจมากนะคือตอนแรกเนี่ยพงกะว่าต้องแคลิเบรตแน่นอนอ่ะแต่ว่าพอเปิดตัวเครื่องเปิดตัวจอมาเสร็จเนี่ยตั้งแต่แบบแกะกล่องเลยนะแล้วมันจะมีแบบว่าโหมดการแสดงสีให้เลือกนะครับอันนี้พงเลื่อนๆลงมาเนี่ยแล้วพงก็อ๋อมันอยู่ที่นี่ professional เนาะ pro mode เนี่ยนะครับพงเลือกเป็น P3 เนี่ย display P3 เนี่ยสีมันคือตรงกับ Mac แบบแทบจะหาที่ต่างแบบลำบากมากอะคือต้องตาเทพอะเราถึงจะเห็นว่าความต่างเนี่ยมันเทพจริงๆอันนี้ถือว่าแบบประทับใจสุดๆเนาะแล้วก็อันนี้เป็นจอมอนิเตอร์32นิ้วตัวแรกของพงครับปกติพงใช้27นิ้วเราคุยกันดีกว่าว่าใครควรจะเลือก27ใครควรจะเลือก32เอาเรื่องแรกก่อนเรื่องงบประมาณถ้าใครงบไม่ถึง32เนี่ยเราก็ได้แค่27ถูกไหมแต่ว่าถ้าเกิดงบถึงทั้งคู่อะแล้วอยากจะใช้เนี่ยโอเคอย่างแรกพงอยากจะบอกว่าถ้าโต๊ะทำงานเนี่ยใหญ่พอนะครับโต๊ะตัวนี้ใหญ่ยาว140เซนสามารถวางจอกับวางลำโพง2ข้างได้พอดีสวยๆถ้าโต๊ะยาวแค่120เซนอันเนี้ยอาจจะต้องวางแค่จอแล้วไม่มีลำโพงหรือถ้าอยากจะวางลำโพงด้วยก็ต้องเป็น27นิ้วต่อไปเรื่องคอนเทนต์ที่เราจะใช้ดูบ่อยๆครับ
คือพอมันเป็น 4K อ่ะนะแล้วจอมันใหญ่32นิ้วถ้าใครดูคอนเทนต์ที่เป็น Full HD บ่อยๆเนี่ยเราจะเริ่มเห็นความหยาบเห็นความแตกได้ค่อนข้างชัดนะครับอันนี้ไม่แนะนำคือพงดูไฮไลท์บอลตอนเช้าเนี่ยอย่างวันนี้ตื่นมาดูไฮไลท์บอลตอนเช้าเนี่ยมันเป็น Full HD ไงเราก็จะแบบเอ๊ะทำไมฮาแลนด์มันตัวแบบว่าไม่ค่อยคมเลยนึกออกไหมถ้าเกิดใครอยากดู Full HD บ่อยๆเนี่ยหรือคอนเทนต์มันเป็น Full HD เยอะๆเนี่ยนะครับอันนี้ผมแนะนำไป27นิ้วครับแต่ถ้าเกิดว่าใครคอนเทนต์ 2K 4K บ่อยๆเยอะๆหรือเป็นหลักอยู่แล้วเนี่ย32นิ้วเนี่ยเราก็จะได้แบบว่าอะไรที่มันคมกว่าแล้วมันก็ใหญ่เต็มตากว่าครับส่วนเรื่องพื้นที่ทำงานอันนี้32นิ้วมันได้เปรียบอยู่แล้วเนาะแล้วก็ได้เปรียบเวลาที่เราขยายฟอนต์ขยายตัวหนังสือขยายเรโชอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังคงความคมแล้วก็ยังได้พื้นที่การทำงานที่เยอะกว่าอยู่ดีครับเพราะฉะนั้นอันนี้ผมว่าคนใช้27กับคนใช้32เนี่ยอาจจะต้องแบบต้องระวังนิดนึงเพราะถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่า27นิ้วเนี่ยมันอึดอัดเนี่ย32นิ้วก็จะตอบโจทย์แล้วก็ให้อะไรที่เต็มตาแล้วก็ทำงานได้สะดวกสบายมากกว่าครับแต่ว่าก็แลกมาด้วยกับการที่กินพื้นที่บนโต๊ะเยอะขึ้นแล้วก็ราคาที่สูงขึ้นมาครับทีนี้ถ้าเกิดพูดถึงเรื่องกายภาพบ้างต้องบอกว่าจอเนี่ยน้ำหนักอยู่ประมาณ9กิโลครับไม่ได้หนักไม่ได้เบานะแต่ว่าถ้าเทียบกับ32นิ้วเนี่ย9กิโลคือไม่ได้หนักละนะเราอาจจะต้องบอกว่าอ่ะโอเคอย่างแรกคือมันเป็นจอเพียวๆนะครับไม่มี USB hub นะครับเพราะฉะนั้นในน้ำหนักขนาดนี้เราก็อาจจะมองว่ามันอ่อนพานะเพราะถ้าเกิดมี USB hub มันจะต้องใส่ภาคจ่ายไฟที่แรงขึ้นนะครับมีตัวชุดระบายความร้อนที่หนักหน่วงขึ้นนะน้ำหนักก็จะเพิ่มขึ้นไปนะครับแถมต้องมีพอร์ตมีอะไรต่างๆเนี่ยน้ำหนักมันก็จะเยอะขึ้นไปครับแต่ว่าเป็นจออย่างเดียวเนี่ยมันก็โอเคนะใช้งานได้ดีนะครับแล้วก็อ่ะถ้าพูดเรื่องฟิสิกอลอีกเนี่ยในกล่องเนี่ยก็จะมีฐานมาให้นะครับแล้วก็มีตัวอ่ะมีตัวเสาหรือว่าสแตนนะแล้วก็ในกล่องให้สายไฟกับสาย Display Port มาแล้วก็สาย HDMI มาด้วยครับให้มาเท่านี้นะครับแล้วก็อันเนี้ยบอกเลยนะว่าตัวเสาเนี่ยที่ให้มาเนี่ยจอมันยกสูงกดลงต่ำได้บิดซ้ายบิดขวาพลิกตั้งได้อะไรเงี้ยถือว่าเป็นขาที่เป็นมาตรฐานของจอระดับราคาไฮเอนด์ขึ้นไปนะอันนี้คงไม่ได้แบบเล่าอะไรเยอะไม่ได้ลงรายละเอียดเพราะว่าจอไฮเอนด์มันให้อะไรแบบนี้เป็นมาตรฐานอยู่แล้วซึ่งอันนี้ให้มาก็ไม่ได้ขาดตกบกพร่องนะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมอยากจะเล่ามากจริงๆเนี่ยก็คือประสบการณ์การใช้งานแล้วก็ฟีเจอร์ต่างๆของจอตัวนี้แน่นอนครับด้านล่างของจอเนี่ยเรียกว่าอะไรดีด้านล่างด้วยแล้วก็ด้านหลังด้วยเขาจะซ่อนปุ่มเอาไว้นะมันจะมีปุ่มด้านขวาปุ่มตรงกลางแล้วก็ปุ่มด้านซ้ายนะครับปุ่มด้านขวาเนี่ยเวลากดเนี่ยอันเนี้ยมันจะเข้าเป็น G โหมดนะเรียกว่า G button อันเนี้ยจะเป็นคีย์ลัดนะว่าเราอยากจะได้อะไรนะครับ Night Vision เห็นไหมในวิชั่นอันนี้คืออ่ะออฟคือแบบปกติใช่ไหมถ้าเราเปิด normal มันจะสว่างขึ้นมานะครับ strong สว่างขึ้นมาอีกนะแล้วก็สุดท้าย strongest อันนี้สว่างที่สุดนะครับเอาไว้ใช้ทำอะไรเอาไว้ใช้เร่งแสงสว่างเพื่อจะดูรายละเอียดเวลาที่ภาพมันมืดๆคนเล่นเกมเนี่ยก็อาจจะแบบเอ้ยเล่นแมปนี้มืดๆมองยากอ่ะเปิดในวิชั่นเลยช่วยได้นะครับหรือว่าอันหนังเรื่องนี้เราดูหนังอันหนังมืดไปหน่อยขี้เกียจปรับ brightness อ่ะก็กดตัวนี้ได้นะครับหรือว่าปุ่มตรงกลางเนี่ยเป็นจอยสติ๊กซึ่งมันใช้โยกขึ้นลงซ้ายขวาแล้วก็กดได้ถ้าเรากดเนี่ยมันจะเข้าเมนูใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าตอนยังไม่ได้เข้าเมนูแล้วเราโยกอ่ะมันตั้งคีย์ลัดได้อันเนี้ยถ้าเกิดพงตั้งด้านซ้ายเนี่ยเป็นอะลาร์มคล็อกอ่ะตั้งได้นะครับหรือว่าถ้าพงดันขึ้นด้านบนจะเป็นการปรับ brightness นี่ใช่ไหมอันนี้ปรับ brightness ได้แบบไวๆนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเทียบกับ Night Vision Night Vision อันเมื่อกี้ไวกว่าอันนี้มันจะแบบไว้ปรับละเอียดเอาว่ามันปรับละเอียดพูดงี้ดีกว่านะแล้วก็จะมีปุ่มซ้ายครับจะปุ่มด้านซ้ายเนี่ยอันนี้ก็เปิดปิดจอไม่เทสให้ดูกดแล้วเดี๋ยวจอมันดับนะขี้เกียจรอทีเนี้ยด้านล่างมันจะมีไฟนะครับเป็นไฟสีขาวๆเป็นแสดงสถานะว่าเปิดตัวเครื่องอยู่แต่ว่ามันแสดงเป็นสีส้มได้ด้วยเวลาแสดงเป็นสีส้มเนี่ยแปลว่าหน้าจอเนี่ยกำลังทำงานอยู่ในอีกโหมดหนึ่งเดี๋ยวเราเล่าให้ฟังเวลามันแบบว่ารีเฟรชตัวพิกเซลป้องกันตัวพิกเซลมันเบิร์นหรือว่าเบิร์นอินเนี่ยแหละครับใครเป็นห่วงเนี่ยก็จะได้ใช้ฟีเจอร์นี้บ่อยๆนะแล้วก็อันนี้เล่าให้ฟังว่าจอตัวเนี้ยทำไมพงถึงตั้งตรงนี้ครับเพราะว่าด้านหลังเนี่ยมันจะมีแสงเข้ามาจากหน้าต่างเนี่ยมันทำให้แบบใช้แล้วสบายตานะมันแบบได้แสงทั้งวันอะไรเงี้ยมันแบบโอ้ใช้งานแล้วสบายเนาะแล้วก็มีความน่าใช้มากขึ้นนะครับเราเล่ากันต่อดีกว่าเดี๋ยวนอกเรื่องไปไกลเนาะอันนี้เมื่อกี้เราเล่า image แล้วเข้ามาที่ input เนี่ย
มี2 HDMI นะ HDMI เป็นเวอร์ชั่น 2.1 แบนด์วิดต์มันจะได้เพียงพอต่อ 4K 240เฟรมนะครับแล้วก็อันนี้มี DisplayPort ที่เป็นเวอร์ชั่น 1.4 นะครับมี USB Type-C ด้วย USB Type-C เนี่ยรับภาพจากพวก Mac อะไรพวกนี้ได้นะครับก็ถ้าเกิดคอมใครเนี่ยลองรับแบบ PD Port ที่ยิงภาพออกมาเนี่ยก็ใช้กับจอตัวนี้ได้เลยเสียบ USB-C ปั๊บใช้ได้ด้วยกันนะจ่ายไฟชาร์จก็ไปที่ MacBook ได้ด้วยสเปคไฟเดี๋ยวขึ้นให้พงลืมสเปคนะก็เดี๋ยวขึ้นให้ว่ามันปล่อยไฟเข้าไปกี่วัตต์นะครับทีนี้เรามาดูกันต่อที่นี่ Picture in Picture กับ Picture by Picture ครับเราสามารถเข้าไปปรับได้เยอะแยะเลยนะทั้งเลือกinput ไหนเป็นจอหลักจอรองอะไรเงี้ยครับปรับไซส์ได้ด้วยนะว่าไซส์เป็นเล็กมันใหญ่แค่ไหนนะเลือกตำแหน่งการวางตัว Picture in Picture ได้ว่าอยากไว้ตรงไหนนะครับคือเลือกได้เยอะจัดอะแล้วเมื่อกี้เรามีทั้งหมด4 input เนาะ HDMI 2อัน DisplayPort 1อัน USB-C 1อันอยากจะเลือกอันไหนเป็นจอหลักเลือกอันไหนไว้เป็นจอรองเลือกได้หมดแต่นี่ผมคงไม่เปิดให้ดูนะเพราะว่าพอเปิดแล้วเนี่ยเดี๋ยวจอมันเปลี่ยนโหมดการทำงานจอมันจะดับแล้วต้องรอมันบูตอีกเดี๋ยวมันจะช้านะครับเดี๋ยวรีวิวมันจะยาวไม่ใช่อะไรหรอกนะทีนี้มาดูอันนี้ Navigate Key อย่างที่ผมบอกครับเราเซตได้ขึ้นลงซ้ายขวาเป็นคีย์ลัดอะไรแถมมีปุ่มลัดที่เรียกว่า G Key เนี่ยให้อีก1ปุ่มนะก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยว่าอยากจะเซตเป็นอะไรนะครับมี Brightness Game Mode Smart Crosshair Alarm Clock Input Source นะครับ PIP PBP Refresh Rate นะครับ Info On ScreenNight Vision แล้วก็ Optic Scope เนี่ยคืออ่ะใครต้องปรับอะไรบ่อยๆเนี่ยมาตั้งได้ตั้ง5อย่างคือ5อย่างจากเท่าไหร่อ่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5จาก10อ่ะก็เรียกว่าเราใช้ได้แบบไวๆอ่ะเรียกได้5เมนูจาก10เมนูนะครึ่งนึงทีนี้ถามว่ามันมีอะไรให้เซตอีกอันเนี้ยเรื่องเซตติ้งเนี่ยคงไม่ได้ติดอะไรละมันจะมีจุดเดียวที่เราต้องมาเซตในเมนูเซตติ้งกันนะครับก็คือ Transparencyคือไอเมนูเนี่ยเราปรับให้มันจางได้แล้วแต่คนชอบอะว่าชอบจางชอบเข้มแต่ว่าคงเปิดเข้มสุดให้เพื่อนๆดูเพราะว่าเราจะได้ดูกันง่ายๆดูกันสะดวกครับแต่ว่าอันเนี้ยไม่ได้มีอะไรน่าสนใจละที่น่าสนใจเนี่ยคือ OLED Care ตรงเนี้ยเราจะเห็นว่ามันมีแบบฟีเจอร์ที่ไว้ป้องกันตัวพิกเซลเบิร์นเนี่ยเยอะมากกี่อัน1 2 3 4 5 6 7มี7อันอันเนี้ยเป็นจุดที่ทำให้พงแบบใช้งานแล้วพงสบายใจอะว่าพงจะไม่เจอพิกเซลเบิร์นอินง่ายๆที่สำคัญเวลาเจอหน้าจอเบิร์นเนี่ยนะครับมันอยู่ในระยะเวลาประกันด้วยอันเนี้ยเขาประกันให้3ปีนะอันนี้คือคีย์นึงเลยที่พงรู้สึกว่าเฮ้ยน่าสนใจนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าจอเสียเนี่ยจอที่หนัก9โลขนาด32นิ้วเราจะยกไปเข้าศูนย์บริการมันก็ยากใช่ไหมแต่ MSI เขามีบริการที่เป็นแบบว่าออนไซต์เซอร์วิสอะแต่ไม่ใช่แบบมาซ่อมนะเขามารับหน้างานน่ะก็คือที่บ้านของเราเนี่ยแหละครับแล้วเขารับกลับไปซ่อมให้แล้วเขาก็จะเอามาส่งนะเขาเรียกว่า on site pick up delivery ถ้าผมจำชื่อไม่ผิดนะแต่เอาเป็นว่ารายละเอียดมันก็คืออ่ะเราเรียกเขามาเขาจะมารับเครื่องที่บ้านเอาไปซ่อมเสร็จแล้วก็เอามาส่งคืนเรานะครับก่อนไปดูเรื่องแบบว่าการเซฟจอ OLED นี่ใครเป็นห่วงเรื่องตัวหนังสือนะมันมีแบบรุ่น1รุ่น2รุ่น3ของจอ QD OLED ครับเราจะเห็นว่ารุ่น3เนี่ยมันถูกพัฒนาการเรียงพิกเซลมาจากรุ่น1จากรุ่น2เยอะมากรุ่น1รุ่น2เนี่ยรุ่นแรกเนี่ยหนักเลยรุ่น2ดีขึ้นมารุ่น3ดีขึ้นมาอีกครับอันเนี้ยเราจะสบายใจในการอ่านตัวหนังสือละอันนี้ถ้าเกิดถามพงว่าอ่านแล้วเป็นยังไงเนี่ยพงบอกได้เลยนะครับว่าพงไม่ค่อยเจอปัญหาเวลาอ่านอะคือเราอาจจะเจอบ้างเวลาที่แบบเราขยายตัวหนังสือใหญ่มากๆขอบบนอาจจะเห็นแบบสีม่วงเข้มๆเกือบๆดำอะนิดหน่อยนะแต่ว่าปกติเราก็จะไม่เห็นครับซึ่งอันนี้พงลองถ่ายมาให้เพื่อนๆดูคือตัวหน้ากระดาษสีขาวอะมันจะไม่ได้เห็นเป็นลายอย่างนี้อยู่แล้วเราเห็นอันนี้เป็นลายเพราะว่ากล้องเนี่ยมันละเอียดกว่าตาคนมันเลยเห็นเป็นการเรียงของพิกเซลเนาะมันก็จะเห็นเป็นแบบลายๆหน่อยอะแต่ของจริงอะมันจะไม่ได้เห็นแบบนี้นะครับอันนี้ผมลองขยายตัวหนังสือใหญ่ๆเลยทั้งตัวกระดาษดำตัวหนังสือขาวนะครับแล้วก็ตัวหนังสือขาวกระดาษดำเพื่อนๆก็จะได้เห็นแหละว่ามันเกิดปัญหาขึ้นหรือเปล่าเวลาอ่านครับไอตัวหนังสือดำกระดาษขาวเนี่ยเราอาจจะเห็นขอบบนสำหรับคนที่ตาดีๆว่าสีมันแอบมีแบบติดขอบสีม่วงๆนิดหน่อยนะครับหรือบางทีอาจจะมีแซมเขียวในบางจุดเล็กๆแต่ว่าผมคิดว่าก็จะมีบางคนแบบตาทั่วๆแบบพงอะมองไม่ค่อยเห็นหรอกนะแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้เป็นแบบดาร์กโหมดอะหน้ากระดาษสีดำตัวหนังสือสีขาวอันเนี้ยพงไม่เห็นตัวปัญหาอะไรเลยอะพงก็เลยบอกว่าพงสบายใจที่จะใช้เป็น Daily Drive ละ
แล้วก็จะสบายใจเพราะว่ามันไม่เจอพิกเซลเบิร์นเรามาดูเทคโนโลยีพิกเซลเบิร์นที่เราเล่าค้างกันไว้เมื่อกี้ดีกว่านะครับเราเลื่อนลงมานะ OLED Care นะครับ Pixel Shift เนี่ยจะเอาไว้เลื่อนพิกเซลนะเวลาที่มันค้างนานๆอย่างเนี้ยโฟลเดอร์เนี่ยมันค้างนานๆมันจะมีการขยับพิกเซลแต่ขยับยังไงผมไม่รู้อะขึ้นลงซ้ายขวาอะไรผมไม่รู้แต่มันจะขยับพอมันขยับเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนการแสดงสีนะจากพิกเซลที่แสดงเขียวอาจจะต้องไปแสดงฟ้าหรืออาจจะแสดงสีแดงแทนหรืออาจจะดับไปเลยนะเพราะว่ามันต้องแบบแสดงสีดำอ่ะเพราะฉะนั้นการสะสมความร้อนการแสดงเม็ดเดิมซ้ำๆนานๆเนี่ยมันก็จะลดการเกิดอาการเบิร์นอินได้คือแน่นอนอ่ะถ้ามันเป็นสีเดียวกันมันก็จะแสดงเหมือนกันถูกไหมแต่มันจะมีบางเม็ดที่มันจะต้องเปลี่ยนการแสดงผลตรงนี้มันจะถูกลดการเกิดอาการเบิร์นอินได้นะครับก็เป็นอันแรกนะอันนี้อันแรกมันมีอีกเพียบเลย Panel Protect นะครับ Protect Notice อันนี้มันจะมาคู่ๆกัน Panel Protect เนี่ยเวลาเราใช้แล้วจอที่มันสว่างซ้ำๆนานๆอย่างเงี้ยพวกเปิดไว้นานๆเนี่ยเพื่อนๆอาจจะยังไม่เห็นนะจริงๆพงก็ไม่ได้สังเกตหรอกแต่ว่าบางทีเนี่ยมันอาจจะมีดิมแสงในบางจุดลงทำให้มันลดการสะสมความร้อนนะครับลดอาการเบิร์นอินอ้อพอพูดถึงความร้อนเราพูดถึงเรื่องความร้อนไปด้วยเลยละกันจอตัวนี้ด้านหลังเนี่ยมีตัวฮีทซิงค์ที่ทำจากกราฟีนขนาดใหญ่นะครับเราก็เลยแบบไม่ค่อยรู้สึกว่าจอตัวนี้มันร้อนถามว่าเวลาพงใช้งานเนี่ยความร้อนเนี่ยมันยิงเข้ามาที่หน้าพงไหมจอ OLED ถ้าเกิดใครเคยใช้ไซส์42นิ้วขึ้นไปเอามาเป็นมอนิเตอร์นะครับ42นิ้ว48นิ้ว49นิ้วเราจะเจอว่ามันมีความร้อนเนี่ยเข้ามาอังที่หน้าเราบ้างอุ่นๆบ้างอุ่นมากอุ่นน้อยเราเจอกันแน่นอนครับแต่อันเนี้ยผมบอกเลยผมไม่เจอเอามือมาอังแบบนี้ก็ไม่เจอผมก็เลยแบบเฮ้ยสบายใจว่ะสบายใจที่จะใช้แล้วถ้าเกิดเอามือเนี่ยไปอังด้านหลังบ้างอะถ้าเปิดนานๆน่ะเราก็จะรู้สึกว่าอ่ะมันจะมีอุ่นเบาๆแค่บางจุดแต่ไม่ใช่ทุกจุดนะแค่บางจุดแล้วเป็นอุ่นแบบอุ่นเบาๆด้วยอะแต่บางทีไออุ่นเบาๆนั้นจะไม่เจอเลยครับก็เลยแบบยิ่งสบายใจอะนึกออกไหมความร้อนเนี่ยด้านหน้าด้านหลังแทบไม่เจอเลยนะครับด้านหน้าไม่เจอด้านหลังเจอบ้างบางครั้งแบบเบาๆเราก็เลยยิ่งใช้งานยิ่งสบายใจอ่ะเราพูดเรื่องความร้อนไปละกลับมาไม่จบสักทีเนี่ยอันเนี้ย Panel Protect มันจะดิมแสงลงนะครับลดการสะสมความร้อนทำให้อาการเบิร์นอินเนี่ยเกิดยากขึ้นเนาะแล้วก็ Protect Notice เนี่ยอันเนี้ยมันจะขึ้นมาเตือนเรานะครับแล้วก็เลือกได้แหละว่าเป็นเอาออโต้หรือเอาแบบ Usage 16ชั่วโมงนะพอมันขึ้นมาเตือนเนี่ยถ้าเรากดนะครับให้มันรีเฟรชตัวพิกเซลเนี่ยพอกดปุ๊บหน้าจอจะดำจะดับเลยมันจะดับหน้าจอแล้วไฟสถานะด้านล่างเนี่ยจากสีขาวมันจะเปลี่ยนเป็นสีส้มแล้วก็กระพริบครับตรงนี้ใช้เวลาค่อนข้างนานนะ 2-3 นาทีได้นะครับพอมันทำเสร็จแล้วเนี่ยจอมันก็จะดับมันก็จะปิดตัวเองไปนะก็ประมาณว่าแบบว่าอยากให้พักจอบ้างอะไรเงี้ยก็ถ้าเกิดเราอยากจะใช้พอมันทำเสร็จแล้วเนี่ยเราก็กดเปิดจอได้แต่ถ้าเกิดว่าเราต้องใช้งานต่อระหว่างนั้นน่ะไม่มีปัญหาระหว่างที่ไฟส้มกระพริบเนี่ยนะครับเราเอามือเนี่ยเอื้อมไปด้านหลังกดปุ่มเปิดเครื่องมันก็จะยกเลิกฟังก์ชันนั้นแล้วเราก็กลับมาใช้งานได้ปกติเนาะอันนี้เขาก็คิดมาครบทุกอย่างแหละไม่ใช่ว่าแบบจังหวะที่จะรีเฟรชพิกเซลแล้วห้ามเราใช้งานอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็อันนี้ Static Screen Protect อันนี้ก็เหมือนตัว Panel Protect แหละเพียงแต่ว่าอันเนี้ยมันก็จะแบบว่าอ่ะเราเข้ามาตั้งค่าความละเอียดได้ว่าอ่ะเอาละเอียดมากละเอียดน้อยอะไรเงี้ยนะครับสำหรับการ Reduce Level นะหรือว่า Time Require ว่าเอากี่นาทีมันมี120วิกับ240วิก็คือ2นาทีกับ4นาทีเนาะแล้วก็ start in เนี่ยก็คือเริ่มเลย50วิหรือ100วินะครับอันนี้พวกเปิดไว้นะจริงพวกเปิดหมดทุกอย่างอะนอกจากนี้มันมีอีก multi logo detection เคยไหมเวลาดู YouTube เวลาดู Netflix หรือว่าเวลาดูรายการทีวีบางทีมันมีโลโก้ช่องอะแล้วมันขึ้นครั้งนานๆบางทีเรากลัวเบิร์นอะก็เปิดตรงนี้ไว้แล้วเขาจะดิมแสงให้เฉพาะตรงโลโก้ช่องมีกี่โลโก้มีกี่อันน่ะมันจับตัวเจอมันดิมให้เราหมดอันนี้ดีทีนี้นอกจากโลโก้มีตรงทักซ์บาร์ด้วยแน่นอนไม่ว่าจะ Windows หรือ Mac นี่ของ Mac มันจะมีนี่ใช่มั้ย Genius Bar เนาะเรียกชื่อถูกมั้ยไม่แน่ใจของ Windows ก็จะมีเป็นแบบว่าบาร์ข้างล่างอ่ะเนาะอันเนี้ยพอมันเจอเนี่ยแสงพวกเนี้ยมันค่อนข้างคงที่อ่ะเดี๋ยวมันสะสมความร้อนเขาก็จะดิมลงไปให้เวลาที่มันเกิดความร้อนขึ้นนะครับต่อไป Boundary Detect อันนี้มีประโยชน์มากอ่ะพงเปิดโปรแกรมขึ้นมาให้ดูเนี่ยสมมติพงตั้งทิ้งเอาไว้อย่างเงี้ยเห็นไหมมันจะมีขอบนะครับขอบพวกนี้แหละมันคือ Static ที่คงที่ตลอดเวลาในการแสดงผลเดี๋ยวมันเบิร์นเขาก็เลยอ่ะตรงไหนเป็นขอบเนี่ยเขาก็จะดิมแสงให้เวลาที่มันเริ่มร้อนนะครับเรียกว่า Protect ในทุกจุดละนะ
่ะสุดท้ายเป็น OLED Panel Info ซึ่งพงเปิดทุกอย่างไว้นะครับอันนี้เป็นแบบว่าฟีเจอร์หรือความสามารถในการปรับแต่งจอตัวนี้ทั้งหมดนะทีนี้มาถึงเรื่องที่เป็นเรื่องใหญ่ที่สุดดีกว่าก็คือเรื่องของประสบการณ์การใช้งานคือเล่าแบบสรุปดีกว่าเนาะเพราะว่ามันจริงๆมันแซมมาทั้งคลิปแล้วอ่ะอย่างแรกเลยใครดู Full HD บ่อยๆเนี่ย27นิ้วน่าจะเหมาะใครใช้ 2K 4K บ่อยๆ32นิ้วน่าจะเหมาะอันนี้เราไม่พูดถึงเรื่องงบประมาณเรื่องขนาดแล้วนะเราพูดถึงการใช้งานว่ามันเหมาะกับคอนเทนต์แบบไหนนะครับเล่นเกมดีแน่นอนนะครับแม้ว่าผมจะไม่ได้เล่นแล้วผมก็เชื่อว่าคนที่เล่นเกมหลายๆคนรู้ดีกว่าพงแน่นอนครับว่าจอต้องเลือกอะไรบ้างจอแบบไหนสเปคไหนอะไรยังไงดีอะไรเงี้ยก็น่าจะรู้ดีกว่าพงครับแต่ว่าพงเนี่ยขอรีวิวแบบยูเซอร์บ้านๆกับคนที่ใช้ตัดต่อวิดีโอแล้วกันอันเนี้ยทั้ง2เคสเนี้ยเรียกว่าแบบมั่นใจแล้วก็ใช้ดีทั้งคู่นะครับคือเป็นเดลี่ไดรเวอร์แบบว่าอ่ะใช้ทุกๆวันได้ดีมากๆเรื่องสีตรงเลยเปิดมาเนี่ยสบายใจตัดต่อวิดีโอได้มั่นใจไม่รู้ว่าจะต้องหลอนๆอะไรงี้หรือเปล่าอ่ะอาการแบบนี้ไม่มีแบบเอ้ยใช้ไปอมเขียวไหมอมชมพูไหมอมม่วงไหมไม่มีครับสบายใจนะเรื่องตัวหนังสือขอบคมไม่คมมันไม่ได้คมกริบเท่ากับแบบจอที่เราใช้กันทั่วๆไปมาก่อนแต่ถามว่าเจอปัญหาไหมเจอแต่เจอน้อยมากถ้าเทียบกัน 100% พงตีเป็นแค่น้อยกว่า 1% น่ะตีงี้เลยคือเราสบายใจละแต่ถ้าเกิดใครทำกราฟิกหนักๆอาจจะต้องชั่งใจดูครับว่าไออาการที่มันขอบแบบว่าไม่ได้ดำสนิทอะเพื่อนๆแบบซีเรียสแค่ไหนนะครับอาจจะต้องแบบอ่ะลองชั่งใจดูแต่ผมคิดว่าคนทั่วไปเนี่ยน่าจะไม่เจอปัญหานี้หรือว่าถ้าเจอเราก็คงไม่ได้ใส่ใจอะไรเงี้ยครับเรียกว่าใช้งานได้สบายๆล่ะแล้วก็อันเนี้ยอยากให้ดูมากตัวสกรีนเซฟเวอร์เนาะคือสกรีนเซฟเวอร์ใหม่ๆอ่ะนะสกรีนเซฟเวอร์ใหม่ๆเขาออกแบบมามันแบบมีความดำอ่ะเนี่ยอันเนี้ยตอนกลางคืนเพื่อนๆเห็นเลยตอนกลางคืนแล้วก็จะเห็นไฟตึกไฟถนนไฟรถอะไรเงี้ยคือถ้าไม่ได้จอ OLED อะสกรีนเซฟเวอร์อันเนี้ยจะไม่สวยแต่พอเป็นจอ OLED สกรีนเซฟเวอร์อันเนี้ยโคตรดีคือดีแบบดีจริงอะเพราะฉะนั้นนอกจากจะช่วยรักษาจอ OLED ของลาละยังแบบทำให้แบบจอ OLED มันดูดีขึ้นมาอีกอะนะแล้วถามว่าเวลาใช้งานเนี่ยมันใช้งานแล้วเป็นยังไงบ้างเนาะอันนี้ก็ต้องบอกว่าการใช้งานเนี่ยในการตัดต่อสีก็ตรงใช้งานได้สบายไม่ต้องกลัวเบิร์นอินทุกอย่างเรียกว่าสบายใจแต่เวลาตัดต่อพงอาจจะโน้ตไว้นิดนึงถ้าใครที่เป็นห่วงว่ามันจะดิมแสงตรงนั้นตรงนี้แล้วกลัวมีปัญหากับงานของเราถ้าเราไม่ได้แบบว่าอ่ะซีเรียสมากก็เปิดได้แต่ถ้าเกิดว่ากลัวก็ปิดฟีเจอร์พวกนี้หรือเรารู้อยู่แล้วอ่ะคนตัดต่อดูสโคปเอาก็ได้ดูเวกเตอร์ฟอร์มเอาก็ได้นะครับดูแบบว่าลูมาฟอร์มก็ได้เท่านี้เราก็จะรู้แล้วว่าตรงไหนแสงมันเป็นยังไงแต่ถ้าเกิดเราไม่มั่นใจอ่ะเราก็ปิดบางฟีเจอร์พวกนี้ออกเราก็ใช้งานได้ครับสบายๆที่สำคัญเวลาเราซื้อของพวกนี้มาแน่นอนเราอยากใช้มันไปยาวๆครับแต่มันก็จะมีเส้นขั้นแหละว่าเราเนี่ยกลัวมันเกินเหตุหรือเปล่าหรือเราซื้อมันมาเนี่ยเราใช้งานมันได้เต็มที่หรือเปล่าลองชั่งใจดูครับการใช้งานให้มันเต็มประสิทธิภาพกับการที่มันอาจจะเสื่อมไวขึ้นนิดหน่อยกับการที่เราเนี่ยใช้งานมันได้แบบครึ่งๆกลางๆแล้วมันเสื่อมช้าลงนิดนึงตามการเวลาอะไรเงี้ยเป็นพงนะพงเลือกใช้งานได้เต็มที่แล้วเสื่อมไวตามการเวลาขึ้นนิดนึงอันเนี้ยพงรู้สึกแฮปปี้แล้วเราก็ใช้ของมันคุ้มค่าเพราะเราซื้อมาใช้ไงเราไม่ได้ซื้อมันมาเพื่อเก็บดูแลรักษาแบบเกินควรที่มันจะเป็นไม่ได้บอกว่าการดูแลเนี่ยไม่ดีดีนะแต่ว่าเราเนี่ยไม่ต้องไปกังวลมากเกินไปเพราะว่าเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยเขาก็มีมาให้เราใช้มีมาให้เราเนี่ยใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นอยู่แล้วด้วยนะทีนี้มีอีก2เรื่องนะครับที่พงอยากจะคุยกับทุกคนเนาะคือประสบการณ์การใช้งานนี่แหละอย่างแรกคือเรื่องความร้อนเล่าไปละด้านหลังไม่อมความร้อนด้านหน้าไม่มีความร้อนมากระแทกหน้าอันนี้ถือว่าใช้งานได้ดีแบบสบายๆนะครับแม้ว่าจอจะใหญ่ถึง32นิ้วนะแต่ว่าอีกเรื่องนึงเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างแบบว่าอ่ะหลายคนอาจจะต้องระวังนิดนึงคือมันเป็นจอแบบ glossy ครับไม่ใช่จอด้านนะเพราะฉะนั้นการสะท้อนแสงสะท้อนหลอดไฟเนี่ยค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับสาเหตุที่ผมวางไว้ตรงนี้นะเพื่อนๆจะเห็นว่ามีหน้าต่างบานขนาดใหญ่อยู่ด้านหลังแล้วผมก็กรองแสงแดดด้วยมูลี่สีขาวครับมันนำให้ห้องผมเนี่ยสว่างใช้งานได้ดีแต่ว่าเวลาใช้งานเนี่ยแสงมันก็จะครอบคลุมหลังจอด้วยนะครับทำให้สบายตามากขึ้นแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆดูด้านนี้เพื่อนๆก็จะเห็นเข้าไปชัดเจนว่าจอเนี่ยมันไม่สะท้อนแสงไฟเลยคือมันอาจจะสะท้อนไฟจากกำแพงบ้างแหละผมไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆจะเห็นไหมนะคือถ้ามองเฉียงๆอ่ะจะสะท้อนไฟที่อยู่จากตรงกำแพงด้านหลังพงนะครับแต่ถ้าเกิดว่า
เรานั่งหน้าตรงๆแบบถ้าพงหันหน้าตรงให้จอพงจะไม่เห็นแสงสะท้อนหลอดไฟอะไรเลยจากในห้องพงครับพงก็เลยเลือกตำแหน่งไว้ตรงนี้มันเป็นตำแหน่งที่ดีมากในการใช้คอมพิวเตอร์เครื่องนี้ครับก็เป็นอีกจุดนึงนะที่เราเนี่ยจะต้องแบบเลือกจุดในการวางตำแหน่งของห้องหน่อยให้ไม่มีหลอดไฟสะท้อนครับซึ่งอันนี้ผมคิดว่าหลายคนน่าจะรู้จักห้องตัวเองดีนะว่าตรงไหนเนี่ยมีหลอดไฟคือมันเลือกตำแหน่งวางจอก็ได้หรือไปจัดตำแหน่งหลอดไฟในห้องก็ได้แก้ปัญหาตรงนี้เอาได้ไม่ยากนะครับข้อดีของการเป็นจอกลอสซี่ภาพคมชัดสวยสีสันสดใสนะครับแต่ว่ามันสะท้อนหลอดไฟง่ายแค่นั้นแหละแล้วก็เนี่ยพอมันเป็นอย่างเงี้ยผมคิดว่าเท่าที่ผมเล่ามาทั้งหมดเนี่ยเพื่อนๆน่าจะแบบว่าโอเคกับมันหรือว่าแบบมีตรงไหนที่ติดไหมน่าจะรู้กันละแต่ว่ามีอีกเรื่องนึงครับพงเกือบลืมพูดก็คือจอตัวนี้ไม่ได้มี USB hub ในตัวถ้า MSI ใส่ USB hub มาให้ด้วยก็น่าจะเป็นเรื่องดีแต่ก็ต้องยอมรับด้วยว่า1คือน้ำหนักจอจะเยอะขึ้นเพราะว่าต้องใช้ระบบระบายความร้อนเยอะขึ้นแล้วก็ต้องมีภาคจ่ายไฟที่ใหญ่มากขึ้นนะครับตัวนี้ผมขอเพิ่มข้อมูลเข้ามานิดนึงนะครับสำหรับคนที่อยากได้ USB hub เข้ามาที่หลังเครื่องอันนี้ให้ไปเลือกซีรีส์ที่เป็น MPG ครับมันจะมี USB hub เข้ามาให้แล้วก็มี USB C ที่เป็น Power Delivery 90 วัตต์มาให้ในตัวด้วยครับอันนี้ก็จะทำให้เราเนี่ยใช้งานได้สะดวกมากยิ่งขึ้นก็แน่นอนครับรีวิวตัวจอตัวนี้ก็จบเท่านี้ครับ MSI MAG 321 UPX ครับชอบไม่ชอบยังไงคอมเมนต์พูดคุยกันได้ครับและยังไงไว้เจอกันวิดีโอหน้าถ้าชอบวิดีโอนี้อย่าลืม subscribe พงหน่อยครับไว้เจอกันสวัสดีครับ